Adidas Adizero Evo SL ครับชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าไม่ยาวหรอกแหมรองเท้าซ้อมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์คู่แรกจากค่ายนี้เลยครับและตัวนี้แหละที่ผมจะบอกว่ามันไม่ตรงกับความคาดหวังนะมันไม่มันไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกนะครับ โดยเฉพาะสิ่งที่ผมขีดตอนแรกไม่เหมือนใส่จริงแล้วไม่เหมือนเลยแล้วเป็นไงว่ะครับอ่ะขออนุญาตเปิดสคริปต์ก่อนอนะโหไม่ได้ทำนานมากเลยวะ่ะหลังจากนี้เราจะเจอกันบ่อยขึ้นมีรองเท้าที่ต้องเจาะลึกอีกเยอะเดี๋ยวผมจะรวบทั้งหมดมาใส่เป็นรีวิวแบบแบบนี้ฟอร์แมตนี้เนาะอันนี้ก่อนครับไปไปดูนี่ครับนี่คือ evo sl ครับ evo sl เนี่ยเป็น super ร์ช e ของ Adidas ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องสุขภูชูนะแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นรองเท้าซ้อมครับซึ่งดีไซน์มันมาจากตัวนี้ Evo 1เห็นปะมีความคล้ายกันมากอันนี้ไม่นับสีนะให้ดูเชฟของมิสโซครับอาเห็นไหมเนะี่ยมันมันคือทรงทรงมันถอดมาเลยอะ่ะนี่ครับนี่คือ Evo SL ใส่แล้วหล่อ <laughs> นี่อขามไม่บอกว่าใส่แล้วหล่อใส่แล้วหล่อจริงครับ แต่ผมจะบอกว่าผมเพิ่งเอาไปซักมาซักแบบลงเครื่องเลยนะครับโยนลงไปในเครื่องแล้วก็ซักเพราะเพราะว่ามันไอ้นี่มากเลยผมไปวิ่งแล้วฝนมันตกแล้วตรงเนี้ยมันเปื้อนมากเลยครับตรงตรงเนี้ยแล้วผมก็โยนเข้าเครื่องเลยก็เออก็ไหวอยู่ราะว่าซักเหนื่อยหน่อยครับรองเท้าคู่นี้เพราะว่ามันเป็นผ้ามันเป็นผ้าเมชเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอมฝุ่นมากๆมันจะเก็บฝุ่นเข้าไปได้แน่นมากๆจนเหลือเชื่อ อ่ะให้ดูรอบๆก่อนนะครับ USL เทียบหน่อยเทียบหน่อยเทียบกับ UO1 หน่อยจริงๆมันคล้ายกันมากเลยครับแต่ว่าในความคล้ายเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเราเห็นเคอร์ฟที่มันไม่เหมือนกันปะ่ะเคอร์ฟที่มันไม่เหมือนกันระหว่างอันนี้กับเนี้ยนิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวเห็นป่ะคือมันเป็นการจูนแบบคือผมว่าอันนี้คือการจูนแบบละเอียดจัดๆเลย เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาจะใช้โมนของ EVO 1เลยเนี่ยเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องแก้เลยครับเขาก็อัดโฟมเข้าไปเลยแต่ผมว่ามันคือการแบบจูนอีกบาลานซ์หนึ่งอะ่ะเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในฟอร์มที่คล้ายกันได้โฟมมันจะมีนิดนึงครับที่ผมรู้สึกว่ามันต่างกันชัดผมจะให้ดูอันนี้คือ EVO SL นะครับส่วนอีกอันนึงคือ อีโววันครับเห็นปลายเท้าปะคือปลายเท้ามันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมมาไปวิ่งแล้วมันปลายเท้ามันเปลี่ยนเชฟไม่ใช่นะอ่าดูไปดูอ่ะเอาให้มันตั้งฉากเห็นความเชิดปะครับไม่เหมือนกันเลยอันเนี้ยตัวแข่งจริงอ่ะเชิดกว่าเยอะและเดี๋ยวผมจะบอกความต่างให้ปึ๊บดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นปะ เออยผมโยกเข้าเครื่องจริงครับเพราะผมรู้สึกว่ามือผมมันขาดไม่ไหวแน่นอนอะแต่ว่ามันมันไหวอยู่มันซู้ไหวอยู่เห็นไหมครับเห็นความสูงของอันนี้ปะ่ะเป็นไงคนละเรื่องเลยนะคือต่อให้ดูตรงนี้นะครับดูแค่ตรงยางเนี่ยโอเคยางอันนี้มันขึ้นมาสูงหน่อยใช่ปะ่ะแต่ผมให้ดูขอบโฟมนี่ครับเห็นปะขอบโฟมเนี่ยคนละผมบังแสงให คนละตำแหน่งเลยครับนี่คือไซส์เดียวกันนะเออมันจะต่างกันประมาณนี้ครับคือผมรู้สึกว่าจิอเมทรีของของอีโทั้งสองรุ่นเนี่ยมันก็มีความต่างกันอยู่เล็กน้อยต้องบอกว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่กันน่ะออนี่ครับอีโเทคโนโลยีคือทั้งเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเป็นไลท์ไซส์โปรหมดเลยครับไลท์ไซส์โปรถามว่า เหมือนกันกันกบไลซายโปรของ Adios p r o 3มไหมผมบอกได้เลยครับว่าเหมือนมันใช่เลยคือใส่แล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยอันเดียวกันไม่อาจจะมีจูนนิดนึงแหละแต่ว่าโอ้โหแทบไม่รู้สึกเลยแบบแนวนี้เลยและผมบอกให้ด้วยนะครับว่าไล i z e Pro อันนี้นะครับคือไลซาย Pro ที่ใกล้กับ Pro 4มากกว่าครับงงว่ หลายคอยานอาจจะยังไม่ได้จับโปร4ผมจับมาแล้วผมเอาของกับตันตุนี่แหละมามาถ่ายซึ่งรู้สึกว่าเออมันนุ่มลงมันนุ่มลงโดยสัมผัสแรกคือไลท์ไซส์โปรของไลท์ไซส์โปรของไอตัวโปร4นะครับพอจับแ้วรู้สึกโอ้ทำไมมันนุ่มแต่ผิวข้างนอกเลยวะแต่ว่าโอเคมันยังมีแรงแรงตาร้านที่เยอะอยู่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับ a อ i ดียสโปรที่เอาไปนวดแล้วสักร้อยโลอะร้อยโลจริง,รงนะคือผมรู้สึกว่าไอโฟมไลท์ไซ Pro เนี่ยมันอายุมันมันทนจริงๆริอะมันทนแรงได้ดีมากๆมากจนบางทีบางมากไปหน่อยแบบผมว่าได้อันนี้เป็นรองเท้าคู่เดียวที่ผมกล้าพูดเลยนะครับไลท์ไซโปรในใน Pro 3เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าอันนี้เกินเจ็รอยโลได้ผมว่าสักพันโลอะยังได้เกินกว่านั้นยังได้เลย ในขณะที่คู่อื่นเนี่ยผมจะไม่แนะนําเลยให้เกินแต่ผมเห็นแบบคนใช้มาแล้วโอโ้โหมันทนจริงๆวะ่ะผมน,นี่ทนจริงๆซ,งซึ่งโปร4เนี่ยเท่าที่ผมจับเขาเหมือนเขาจูนให้มันนิ่มพร้อมที่เราจะไปเลยไม่ต้องรอรันอินอะ่ะอันนี้ให้ความรู้สึกเดียวกันครับกลับมาที่อันนี้ครับอ่ะสเปคนะครับเอาสเปกก่อนปลายเท้า32ผมไม่อ่านคือเขาไม่ได้บอกมาเป๊ะขนาดนะั้น มันเป็น32.2ปลายเท้านะอาเร s เซสามนะข้างหลังเนี่ยข้างหลัง38.9.7ครับซึ่งอ่ะมันจะต่างกันอยู่ที่6.5มิลครับเอาเป็นว่าผมตีตีให้เข้าใจง่ายนะอันนี้ประมาณ3 2ครึ่งอันนี้39เก่หอะซึ่งเขาบอกว่าอไอความความที่มันไม่ถึง40มิลเนี่ย คือจริงๆมันจะถึงแล้วแหละแต่ว่าในเชิงในเชิงเทคนิคมันเลียงเหลือเยอะนะครับความที่มันไม่ถึง40่บมิลเนี่ยเขาบอกว่าเขาลดความหนาของโฟมออกไปนิดนึงครับนิดเดียว,วคือตรงนี้ครับคือยางครับเห็นตรงสีเทาปะทำไงจะเห็นชัดอะอ่ะดูไปก่อนนะดูแล้วจำไว้นะสีเทานะครับความเห็นความหนาปะความหนาเห็นชัดใช่ปะ ผมให้ดูอีโวนครับเห็นความหนาของสีดำปะยางสีดำเห็นปะแทบไม่เห็นเลยครับเห็นปะเห็นเหมือนมันบางเท่าแบบคือถ้าดูอย่างเงี้ยมันเหมือนบางเท่าเส้นผมอ่ะเห็นปะครับน่าจะเห็นเนาะความหนามันความหนาของยางข้างนอกเนี่ยคนละเรื่องอ่ะคนละเรื่องกันก็มคเส์นครับเพราะว่าไอ้ยางเนี้ย ค่อนข้างผมว่าผมดูว่าทนเอาเรื่องเลยวะทนเอาเรื่องจริงจงแต่มีแต่นะเดี๋ยวบอกอ่ะน้ำหนักครับเขาบอกว่าไซส์9อยู่ที่224กรมัมผมเห็นพี่หนุ่มช่างแล้วได้222อันนี้ผมยังไม่ช่างเพราะผมรู้สึกว่าตอนผมเอายน์ลงเครื่องเข้าเครื่องไปซักมันมันยังแห้งไม่ไม่ดีมันหมาดหมาดมันน้นำมันได้จริงอยู่ในนี้แต่ว่าบีบออกมาไม่มีอะไรนะรแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันยังเชื้นเชื้อยู่ แต่ว่าผมว่าน้ำหนักไม่ไม่เวียงไม่เวียงราคาอยู่ที่5,800บาทครับต้องบอกก่อนว่า5,800บาทเนี่ยเท่ากับอะไรบ้างครับอ่ะเรามาเช็คราคาของ a d ดิดาสกันครับอ้อสูงไปต่ำดิอันนี้9 0 0าพันนะไล่เราไล่ลงมาเลยอันนี้ข้ามไปเลยถัดไป5 8าพันแนี้ยังไม่ถึงนะครับคือ ณนะตอนนี้ราคาเนี่ยเราจะไปถึงห้า0ันแปดใช่ปะเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างครับเราผ่านอริตาบียดมาแล้วนะครับเราผ่านฮาคูมิเซนสิ t ไปแล้วนะครับไปไปต่อไปอีกเราผ่าน a l t ต r Boost บูด้วยนะครับคิดดูคิดดูว่าเขาแบบว่าขนาดไหนอ่ะทำราคาขนาดไหนอะไรอีกอะไรอีกไปอีกเ l t ต r Boost อันนี้ยากไปเราผ่านซ u เปอร์โนวาไพรมาครับเราต้องลงไปอีกราคาเราต้องกดลงไปอีกกว่าเราจะเจออันนี้ผ่านอะไรบีครับเราถึงเมื่อเราถึงห้าแปดล้วเราถึงบอสตัน12ครับราคาเท่ากันนี่คือราคาของนี่ครับที่เขาว่ากันว่าเป็นซูเปอร์ชูของตัวแรกไม่ใช่เขาว่ามีผมว่ามีผมคนเดียวแหละอะที่พูด อออ่ะมาครับอันนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าออนอย่างที่หนึ่งมันคือมันเอาดีไซน์มาจากอันเนี้แน่นอนครับมันเอาดีไซน์มาจากอีโวแน่นอนแล้วก็ดูเขาเรียกดีไซน์แลงเกรก็คือเอโครงร่างภาษาของการออกแบบเนี่ยมันมามันมาเป็นพี่น้องกันแน่นอนแล้วถามว่าเออแล้วมันเป็นพี่น้องกันจริงไหมผมก็รู้สึกว่าพอใช้จริงอ่ะมันก็อันเนี้ยมันคือพี่น้องกันจริงๆแหละ และเป็นรองเท้าที่คาแรคเตอร์ที่ชัดที่สุดนะครับคือมันเป็นรองเท้าที่มินิมอลมากมินิมอลเลยเดี๋ยวผมว่ากันว่ามันมินิมอลตรงไหนบ้างอ่ะเอาเรื่องไซส์ก่อนครับไซส์ size. อย่างที่หนึ่งครับตรงไซส์ครับรู้สึกว่าโอเคฮึบตรงไซส์เลยเพราะผมใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เป็นฟิตที่กระชับขนาดนั้น ใส่เข้าไปแล้วอ๋อพอดีพอดีพอด,พอดีแต่ว่าเอ้ยให้ดูว่าตรงขอบอันเนี้ยมันบุนะครับมันบุพอประมาณเลยอะ่ะคือไม่ใช่บุเยอะบุน้อยบุพอประมาณเลยอะขนาดตัว Pro สามอ่ะมันยังไม่บุขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้ผมไม่มีในะห้องแต่ผมให้ดูอะ่ะโหดูอีโวครับอีโ e วเนี่ยขอบเนี่ยขอบบางอย่างเห็นไหมครับแต่เขาบุข้างใน เพื่อให้มันล็อกล็อกมาเลยแต่ว่ารองเท้าคู่นี้บูดทั้งขอบเลยครับเห็นไหมอันนี้อันนี้นะครับเป็นการบอกได้เลยสัญลักษณ์เลยได้ว่าเลยว่านี่คือลักษณะของรองเท้าซ้อมครับและเป็นรองเท้าซ้อมที่มีการคอมเพลมไพร์ความเร็วมีการเขาเรียกว่าอะไรลดทอนความเร็วลงมาไม่ให้มันมากเกินไป เพราะว่าตรงเนี้ยมีน้ำหนักนะครับตอนนี้ค่อนข้างแบบใช้น้ำหนักเลยพอประมาณเลยเอ่อมีคนถามว่าเท้ากว้างจะรอดไหมผมรู้สึกว่ากว้างนิดนึ่งได้ครับนิดนึ่งได้แต่ถ้าเยอะเนี่ยผมว่ามันมันจะไม่ใช่เรื่องหน้าผ้าแหละเออมันอาจจะเป็นขอบของโฟมท,ที่ที่เนือจะเกินซึ่งผมว่าเพิ่มไซส์ได้ครับผมังพูดไม่จบว่ามันเป็นไซส์ที่ตรงไซส์ครับไม่ไม่ได้กระชับเป๊ะ วันทูวันขนาดนั้นเหมือนรองเท้าซ้อมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีความสั้นนิดนึงมันสั้นอยู่แบบนิดนิดหนึ่งอะประมาณแบบไม่ถึงครึ่งเซนอะประมาณจุดสองจุดสามเซนอะใส่เลยรู้สึกเลยว่าเท้าขยับนิดหนึ่งอะเจอเจอปลายเท้าแหละต้องเผื่อซส่ไหมผมว่าไม่ต้องครับเพราะว่าด้วยรองเท้าที่มันทาความเร็วอ,อีกนิดนึงเนี่ยมันใส่ประมาณนี้ได้แต่ถ้าเผื่อใส์เป็นไรไหมผมว่าไม่ผมว่าผมว่าได้ ผอไม่มีปัญหาไปเลยไม่ได้เป็นรองเท้าที่เป็นเรือครับเพราะว่ามันมีความสั้นรู้สึกได้เลยค,คือเวลาเราวิ่งเราไม่โดนนะแต่เวลาเราพยายามจะขยับเท้าก็ข,ขึ้นไปอีกนิดนึงนิดเดียว่ะเจอและมันก็จะเป็นประมาณนะั้นมันจะมีความสั้นอยู่หน่อยๆออผมใส่ปกติผมใส่แปดจุดห้ายูเคผมก็แปดจุดห้ายูเคคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับทุกครั้งที่รับรองเท้าจากแบรนด์มาเนี่ยจะพยายามจะบอกเขาตลอดว่าผมจะเอาไซส์เดิมของผมต่อให้เขาบอกให้ผมเผื่อไซส์ผมพยายามจะเอาไซส์เดิมเพราะว่า เราจะได้บอกได้ว่าถ้าใส่ตรงไซส์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะความฟีทเป็เมนี้ครับเป็นประมาณนี้ผมว่าตรงไซส์ได้ไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องเผื่อความไออัปเปอร์เนี่ยไม่ใช่อัปเปอร์ที่จับจนแบบจน,แบบจนแน่นอึดอัดไม่ได้เป็นแบบนั้นครับใช้งานได้ปุ๊บอันนี้ดิตรงข้างนี้ดิปุ๊บให้ดูอัปเปอร์ว่ามันเป็นผ้าเม็ครับ เห็นคุยคุยปะคุยคุยคือผมเอาเอาแปลงขัดแต่มันไม่เป็นไรนะมันแค่ขึ้นเป็นขุย,ยมันเป็นอัพมันเป็นผ้าเม็ที่มันมีแบบอันนี้เป็นชั้นบนครับเราก็มีชั้นล่างอีกมันคล้ายคล้ารองเท้ารองเท้าซ้อมทั่วไปครับเห็นปะและจะให้ดูว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันกัแบบ E ี o 1นะครับให้ดูตรงปลายเท้าครับ เห็นขอบไหมเดี๋ยวนะเราจะถือสองอันนี้กันอ่ะดูที่ขอบตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมขอบที่มันมีพลาสติกเสริมอะตรงนี้นะของ EVO-1 นะกับขอบอันนี้ความความหนาไม่เท่ากันนะครับระยะไม่เท่ากันอ่ะใช้คำนี้เพราะว่าจะให้ดูโทบ็อกส์โทบ็อกส์ของ e v ว1เนี่ยอันนี้นะ Evo 1มันเตี้ยครับ เพราะมันเป็นเรซิ่งฟิตแต่ันี้เป็นโทบ็อกที่สูงขึ้นมาหน่อยซึ่งใน Adidas เนี่ยแทบไม่มีคู่ไหนที่เป็นทบ็อกแบบแบบนี้เลยครับจะมีคู่นี้แหละที่มันสิ่งสุดเนาะแล้วก็อันนี้ที่สูงหน่อยซึ่งผมบอกว่าเป็นทบ็อกปกตินะให้ความรู้สึกปกติก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเล็กเออแคบไปเตี้ยไปสูงไปปกติเหมือนรองเท้าปกติครับเพียงแต่ว่าความความยาวเนี่ยมันมันหายไปนิดหนึ่งนิดอย่างจริง ทีนี้ออณบอกว่าเห็นสามแถบดำก็แทบจะมอบตัวแล้วเป็นรองเท้าสามันประจำปีไหมเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตอบให้ตอนสุดท้ายนะนี้ทัวร์ผมนะอะคุชชั่นครับคุชชั่นเป็นไลฟ์ไซส์ปโปรทั้งแผ่นแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกเขาใช้คำว่าด็อกโบนครับเขาไม่ปกติเขาใช้คำว่า Energy r o d ที่เป็นเซนเนเซนข้างในอันนี้เขาใช้คำว่าด็อกโบนและคือข้ออันนี้ข้อมูลมันไม่ชัดเขาบอกว่ามันอยู่แค่ประมาณนี้ครับผมว่าถ้าเราใส่เยอะๆเนี่ยลายมันอาจจะขึ้นมั้งแต่ไม่แน่ว่ะโฟมมันแบบโฟมมันแน่นมากเลยอ่ะนี่ผมกดยังไม่เจอเลยนะครับเออแต่รู้สึกได้เลยว่ารู้สึกได้เลยว่าข้างในเนี้ยไม่มีคาร์บอ,อนแน่นอน ไม่มีแน่นอนรู้สึกว่าเป็นโฟมแบบมันเป็นเนื้อโฟอร์มเต็มๆเลยอ่ะออให้ความรู้สึกนุ่มนิดๆครับเวลากดมันจะนุ่มนิดๆแต่แน่นครับเวลาวิ่งอ่ะเหยียบรู้เลยว่าโอ้โหฟมมันแน่นเหมือนเดิมเลยว่ะเหมือนไลท์ไซโปรอ่ะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะและก็เด้งครับและรู้สึกได้เลยว่านี่คือไลท์ไซโปรไม่ต่างกันกันกบไม่ได้ไกลกับโปรสามเลยครับนุ่มกว่าเหมือนโปรสี่เป็นไลท์ไซโปรโดยที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาแก้อะไรอะเออ เต็มแผ่นความรู้สึกของคุชชั่นมันรู้สึกว่ามันเป็นคุชชั่นที่ responsive มากๆตอบสนองดีมากกดเด้งกดเจอยุบนิดเดียวดีดแต่เวลาดีดนะครับมันจะดีดแบบละมุนหน่อยมันจะไม่ดีดเพีย้ยเพีย้ยนหรอครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ Pro 3เนี่ยครับใครเคยใช้ละเป็นลองรันหรือว่าใส่แข่งจริงๆแล้วเราสามารถกดได้จริงๆนะเอาในแบบที่แบบ เรากดได้จริงๆจนถึงกิโลสุดท้ายอะ่ะมันดีดแรงมากจนบางทีมันแบบโอ้บางคุมไม่ได้อะอ,อันนั้นมันแรงมากจริงแต่อันนี้ยผมว่ามันดีดดีดแบบละมุนกว่าอันนั้นดีดโหดครับกดมันเป็นคูชั่นที่กดเบาๆนะครับอมันก็เด้งเบาๆครับกดนิดเดียวกดเบาก็เด้งนิดเดียว แต่ยิ่งกดยิ่งเด้งครับผมว่าอันนี้มันคือคาแรคเตอร์ของไลฟ์ไซส์โปรอยู่แล้วอะเอความคูชั่นทั้งหมดเนี่ยครับเขาบอกว่ามันหนาประมาณสามสิบแปดจุดเจดสมตมเกนะแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันบางกว่าโปรสอยู่พอ,พอประมาณเลยครับรู้สึกว่ามันบางลงอะคือโอเคตามสเปคมันอาจจะใช่แต่ว่าพอใช้จริงอะรู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเท้าเนี่ยมันอยูก พื้นมากกว่าโปรสเยอะมากเลยนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกบางเท่าทาคุมมเซนครับไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มต้องใช้เอร้อยหวายแบบสุดๆหรือว่ามันแฟลตสุดๆจนบางจนต้องฟาดแรงๆแล้วเดี๋ยวโอ้โหขึ้นชินสปปนแน่ไม่ได้เป็นแบบนั้นรู้สึกว่าอันนี้บางกว่าเฉยๆและรู้สึกว่าดอกที่เขาบอกมาเนี่ยว่า6.5เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันโหดกว่านั้นครับ ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบดอกสี่อ่ะอันนี้ความรู้สึกผมนะเออตอนใช้ครั้งแรกแล้วก็พอเริ่มนวดๆไปมันจะเริ่มชินแหละมันเป็นดอกที่ไม่ได้ไม่ได้โหดขนาดนั้นครับออดีดไม่แรงกว่าเอ,อ่ดีดแรงไม่เท่าโปรสามครับแต่นุ่มกว่าเออไม่ใช่เออดีดแรงไม่เท่าโปรสามแต่เบาวกว่าครับแล้วก็ดีดเบาวกว่าถ้าคุณมีเพีย้ยเพีย้ยใช่ครับถ้าคุณีม่เป็นเหมนั้นนะ่ะแต่อันนี้พราะกดแรง กดเบาๆปุ๊บมันก็มันก็ปล่อยอ่ะอะกดแค่นี้ก็ให้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้พอกดแรงปุ๊บมันมามามาแล้วมันไม่ใช่ดีแบบเพี้ยมันมันเด้งคืนแบบละมุนหน่อยละมุนละมุนหน่อยเออวันนี้ไปเซนทันเวิลเขาบอกยังไม่รู้กําหนดเลยอันนี้ผมก็ได้รับบีมาว่าอย่าเพิ่งบอกซึ่งมันมีหลายผลครับมีหลายผลอ๋ออันนี้ผมบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยมันจะขายจะขายอยู่แล้วมันก็มีเคาะเข้ามาจาก เบื้องบนว่าแบบเออเลื่อนก่อนซึ่งไม่เป็นไรมันก็เดี๋ยวมันก็ขายอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เขาอะถ้าเป็นเมืองนอกเมืองนอกกอกปีหน้าครับ <c oughs> แต่ว่ามันคือกำหนดการออฟฟิเชียลเดียวกันกับ adidas pro 4เนี่ยหรอปะแต่อันนี้มันมาแล้วไง pro 4จริงๆริงก็มาแล้วนะแต่อันนี้อันนี้มามาด้วยเหมือนกัน <c oughs> ผมว่าอาจจะได้เห็นอะไรที่คล้ายๆกับดอบของ pro 4มั้งครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวซอมอะรองเท้าราคาห้า0ันแปดนี่ครับเขา ผมว่าการเอาเข้ามาขายน้อยๆเนี่ยมันมันไม่ค้มทุนอยู่แล้วอะ่ะมันต้องมันต้องมีจํานวนมหนึ่งแต่ว่าจะไม่พูดเยอะครับเพราะผมไม่รู้เพราะผมไม่รู้เลยแล้วเดี๋ยวมันขายเมื่อไหร่พอพอได้ข้อคอนเฟิร์มมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวว่ากันครับแต่รองเท้าเอ่อราคารู้แล้วครับห้าพันแปดคนถามว่าคุชชั่นสถานขาไหมไม่เลยครับไม่เลยแม้แต่นิดอันนี้เป็นสิ่งที่จดไว้เหมือนกันไม่มีความสถ้นเลยคือ ผมรู้สึกว่าไลซ์ไลท์โปรในโปรสามเนี่ยมันมี p r o t e คชั o ที่ดีมากอยู่แล้วนะคือเหยียบยังไงอ่ะก็ไม่รู้สึกถึงพื้นข้างล่างและอ่ะบางทีมันจะมีจังหวะที่ดีดแรงเกินจนมันสานขึ้นมาใช่ปะ่ะส่วนทาคูมิเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้สาน <c oughs> เพราะว่าเขาทำมาบางและแฟลตแล้วแบบยิ่งเราวิ่งสักสองสามโลสี่โลไม่ค่อยรู้สึกหรอกห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยโอ้โหรู้สึกแล้วว่าโอ้โอน,นี้สานจริงวะ่ะสถานน่าแข่งอะ่ะ อันนี้ไม่มีเลยครับอันนี้ไม่มีจริงๆอันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยไม่มีจริงๆและก็มีคนถามว่าอันนี้ก็จะเป็นต้องตอบเหมือนกันใส่ซ้อมใส่เที่ยวไหวไหมไหวครับใส่ซ้อมได้เลยเดี๋ยวมีอธิบายตอนหลังใส่เที่ยวได้ไหมใส่เที่ยวได้เลยครับมันไม่ใช่ซิปฟ์ชูที่เราใส่แล้วรู้สึกว่านาทิมหรือว่าเทอะทะเกินไปหรือว่าไม่มีอะไรเลยใส่ปุ๊บเดินรู้สึกปกติปกติมากเลยอินโซถอดไม่ได้ครับอันนี้ ทีนี้เมื่อกี้มีคุชชั่นไปแล้วแล้วก็แถมตอบคำถามไปแล้วต่อไปซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตผมขอใช้คาว่าใช้ได้ครับมาอันนี้ไปตอบในสิ่งแรกที่ผมบอกตอนแรกว่าผมรู้สึกว่ามัน minimal, มินิมอลมันเป็นรองเท้าที่มินิมอลเลยครับคือเนี่ยหน้าผ้าแบบนี้เห็นไหมแค่นี้แล้วก็มีไอพลาสติกดมตรงเนี้ยแค่นี้เลยครับไม่มีการเสริมแรงอะไรทั้งนั้นเป็นผ้าชิ้นเดียวกันหมดเลย ไม่มีความหนากว่าบางกว่าไม่มีครับเป็นผ้าชิ้นเดียวกันหมดเลยแล้วก็เป็นฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้ครับมันมันมีมิกมันเอาดีไซน์นี้มาไงมันก็ต้องทำแบบนี้อะ่ะมันจะมาทำเป็นโซนนิ่งเนี้ยมันไม่ได้ออพื้นกว้างครับแล้วก็หน้าผ้าค่อนข้างมีเนื้อไม่บางเกินคือมันเป็นสพอร์ที่อกว่าใช้ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอัปเปอร์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบ เคลื่อนไหวได้ดีอ่ะมันไม่ได้จับล็อกแน่นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทํางานได้อยู่แล้วก็เนื้อมันก็บางใช่ปะแต่ก็พอมีอยู่ไม่บางเกินที่สำคัญครับพื้นกว้างครับเห็นปะผมให้ดูนี่ดีกว่านี่คือ b o สตันสิครับอันนี้มาบอสตันสิบสองเนี่วพื้นกว้างแล้วนะครับ SL เนี่ยพอๆกันเลยเห็นปะ ดูจะกว้างกว่าอีโวหน่อยแต่อีโววนหน่อยแต่ว่าจริงๆแค้ใกล้กันครับมันเป็นพื้นที่ไอ้ตรงเนี้ยความกว้างตรงเนี้ยกว้างอยู่แหละและข้างในก็รู้สึกเลยว่าเหยียบแล้วเต็มเท้าแบบเต็มเท้าสุดๆไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ตรงข้างในนี้มันวาวเยอะเกินจนแบบเนื้อเท้ามันล้นออกมาไม่มีไม่มีแบบนั้นผมว่ามันเต็มเท้าจนมันแบบบางทีมันเหลือด้วยครับเท้าล้มเนี่ยผมว่านิดๆผมว่าอาจจะพอใส่ได้ด้วยทํานะเพราะว่ามันไม่มีอุ้งเท้าเลยครับ มีแบบโอ้โหนี่ผมจับผมเพิ่งรู้สึกว่าเอามันมีอุงเท้าวะ่ะแต่พอใส่จริงๆผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบนมากๆเลยตรงช่วงอุงเนี่ยเหยียบแล้วก็อ่ะเต็มเต็มเท้าเฉยๆซึ่งไอเรื่องอุงเท้าเนี่ยจริงๆแล้วผมจะบอกงี้ว่าผมไม่เคยมีปัญหากับอุ้งเท้าเลยครับไม่เคยรู้สึกเลยว่าต้องมีหรือต้องไม่มีใส่ไปก็รู้สึกว่าไม่มีไม่เคยมีอะไรที่ต้องคิดถึงเรื่องอุงเท้าแต่ว่าพอใส่เนี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันแบนมากเลยนะจนบางทีผมรู้สึกว่ามันแบน แบนจนเกินไปอะ่ะเออสำหรับผมนะเออแต่ว่าผมว่าเท้าลมพอใส่ได้ครับเล็กๆน้อยๆได้อัปเปอร์ระบายก,กันสบายครับเพราะว่ามันเป็นอัปเปอร์แบบนี้เมื่อกี้ที่ให้ดูแล้วก็ข้างในก็โปร่งครับไม่เห็นนิ้วผมล็อกแต่ว่าสบายสบายครับอัปเปอร์พอไปใส่จริงเนี่ยผมรู้สึกว่า อย่างที่หนึ่งครับมีใครอ่านโพสต์ก่อนหน้าน,นี้บ้างผมเขียนไว้ว่าตอนแรกความคาดหวังเนี่ยของเราเนี่ยเรานึกว่าแต่นึกนะเรานึกว่ามันจะเหมือนอะไรครับเรานึกว่ามันจะเหมือนอันนี้โอ้สีแตกต้อง10บบิตแล้วกล้องอะเรานึกว่ามันจะเหมือนอันนี้หรืออันนี้ ถูกป่มมันเป็นไงครับหนาสูงนุ่มเด้งไอเด้งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปล่อยไหลไปเรื่อยๆไม่ต้องสะทานเอาน,นึกว่ามันจะเหมือนกันแต่ว่าเพื่อความแร์ดูท้นเท้าครับไม่เหมือนเลยครับเพราะว่า EVO SL เนี่ยเป็นรองเท้าที่จริงๆแล้วใส่แข่งได้นะครับเพราะไม่ผิดกฎ 3 8มิมิลเนี่ยสบายผ่านกดสบายอันนี้เกิน40ครับเส้นเดียวกันกับซูเปอร์บล็คก็เกิน40ครับพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ผมต้องเคลมก่อนว่าทําไมผมถึงเรียกมันเป็นว่าซ u เปอร์เทรนเนอร์ในตอนแรกเพราะว่านี่คือโฟมในระดับแบบระดับตัวแข่งอะและมีรีไซน์ที่มาจากตัวแข่งด้วยทําออกมารู้เลยว่าทําเพื่อเป็นตัวซ้อมของตัวแข่ง ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าขายซูเปอร์เทรนเนอร์แต่กลับกลายเป็นว่าโพสที่ผมเขียนไปอรผมรู้สึกว่ามันมีความแทนที่มันจะใกล้ซูเปอร์บลัชหรือเอชซีเทรนเนอร์มันใกล้เพกัซัสเทอร์โบมากกว่าเพราะสแต็กไฮครับแบบนี้หลายคนจะเข้าใจว่าโอ้ใส่แล้วเหมือนเทอร์โบไม่เหมือน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 ,อนครับแต่ว่ามันมีความเป็นแบบนั้นมากกว่าคือมันจะเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ยกตัวเราขึ้นไปสูงมากแล้วปล่อยไหลแบบน,นี้ไม่ใช่ครับ เออและนี่คือผมว่านี่คือถ้ามีคนทำแบบนี้ต่อกันอีกสักแบรนด์หนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้คือการแบ่งแคตตาล็อเพิ่มของซ u เปอร์เทรนเนอร์นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีซ u เปอร์เทรนเนอร์ที่บางถูกปะ่ะออหรือแม้กระทั่งแบบรองเท้าอย่าง e n d o ด p h i n Speed 4เนี่ยก็คือโฟมก็จะเท่ามันก็ไม่เท่าเนาะคือผมรู้สึกว่าถ้าโฟมเนี่ยมันผสมปุ๊บเมื่อไหร่ อันนี้เห็นไหมอันนี้มี Energy Lot หด้วยนะครับแต่น่าจะไม่ใช่คาร์บอนนะเป็นพลาสติกอ่ะอันนี้ไลายไายโปรส่วนอันข้างล่างไลายไายผมว่าพอโฟมพอโฟมผสมแบบนี้แล้วเนี่ยผมไม่นับแหละผมให้ตกตกแคตตาล็อไปไม่ใช่ซูเปอร์เทรนเนอร์ซูเปอร์เทรนเนอร์จริงต้องพืนต้อง,ต,องต้องเป็นโฟมซูเปอร,ร์โฟมล้วนๆครับเออเออ ผมว่าความมันรู้สึกพอใส่จริงรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่บางกว่า Pro 3และให้เขารู้สึกคล้ายๆกับ e n d o ดฟินโปรครับ o r p h ดฟินโปรเอนโดฟินสปีดมันจะนึกออกปะคือในชุปประชูนในตลาดนี้ครับส่วนใหญ่มันเป็นไฮส t ต็กทั้งนั้นเลยแต่เอนโดฟินตระกูลเอนโดฟินเนี่ยมันยังเป็นแบบ not that high stack อยู่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรองเท้าประเภทนี้ไม่เยอะเลยผมรู้สึกอันนี้ความรู้สึกคล้ายๆอันนั้นครับ แต่ว่าอันนี้หนากว่า,เ,าเต็มเท้ากว่าคุชชั่นเยอะกว่าชัดเจนแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันโฟมเต็มเต็มเนาะแล้วก็มันไม่มีคาร์บอนแทรกด้วยมันก็จะไม่ได้รู้สึกผงความแข็งเลยครับอย่างที่บอกอันนี้ผมรู้สึกว่าโฟมเนี่ยไม่สะถานเลยเป็นโฟมที่แข็งแรงมากและยิ่งไม่มีคาร์บอนเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหโฟมมันซับดูดแรงเราไปเต็มเต็มไม่รู้สึกถึงความกระด้างแต่ว่าไอ,ดอ้ดรอปพอใช้ไปจริงๆรู้สึกว่าไอ้ความบางเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ไม่ได้มาจากว่าความรู้สึกที่ว่าโฟมมันบางครับเพราะโฟมมันไม่บางนึกหรอกปะตอนแรกผมคิดว่ามันทาไมวะแต่ปรากฏว่าผมรู้สึกว่าไอ้ดอบของมันเนี่ยที่บอกไว้หกจุดห้าผมรู้สึกว่ามันเตี้ยกว่านั้นอีกเผื่อๆมันจะเตี้ยกว่านั้นสักครึ่งหรือหนึ่งมิล่ะจนผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ดรอปปกติที่เราใช้แหละเราต้องปรับตัวนิดนึงซึ่งวันนึงก็ได้ครับวันนึงได้แล้ววิ่งครั้งหนึ่งอะก็ปรับตัวได้แล้วมันไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่พอมันเป็นแบบนี้มันนเเเลยทําใหห้้สิ่่งีไมมือน ี่ฮัสโปรเลยหรือโปรสเลยเพราะว่าอันนี้มันให้ความรู้สึกอย่างที่ผมบอกในตอนแรกครับมินิมอลโฟมล้วนๆอัปเปอร์ก็ชิ้นเดียวล้วนๆและสุดท้ายมันยังรู้สึกแบบเตี้ยติดพื้นอีกอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันมีความมินิมอลจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยไอข้างในเนี่ยที่ผมบอกนอกจากโฟมที่มันรู้สึกแฟลตแล้วเนี่ยไอข้างในที่ผมบอกว่า มันแทบไม่รู้สึกว่ามันมีอุ้งเท้าเลยเนี่ยมันมีนิดเดียวอย่างนะผมจับมันมันนิดเดียวจริงๆอ่ะผมรู้สึกไม่มีเลยครับจนรู้สึกว่าบางทีมันแบนเกินไปจนบางทีเท้าเนี่ยรองเท้ามันจับเท้าไม่อยู่ในบางจังหวะครับแล้วมันมันเคลื่อนอยู่ข้างในนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวนะผมอาจจะชินกับการที่รองเท้ามีอุ้งเท้ามั้งครับแต่ว่าพออันเนี้ยคือรองเท้าบางคู่นะครับพอเขาไม่มีอุ้งเท้านะเขาทําไงรู้ไหมครับเขาซ้อเรนี้ออกไปอีกครับ สอรองข้างในออกไปอีกให้มันให้มันฟิตกับอุ้งเท้าเข้าไปอีกที่นี้รองเท้ามันไม่เคลื่อนไงแต่อันเนี้ยมันแบนข้างในมันแบนและอันเนี้ยมันกว้างผมก็เลยอเออมันคิดไม่ออกเนาะว่ามีรองเท้าแบบนี้ไหมในตลาดนะตอนนี้คู่ที่ใหค้ความรู้สึกว่าแบบโอ้เหมือนมากก็คือซูเปอร์ฟังฟังตามนะครับลองคิดตามว่ามีคู่ไหนนึงออกไหมซูเปอร์โฟมเต็มเต็มเลยนะกว้าง ซูเปอร์โฟมกว,กว้างเนี่ยอะไรวะกว้างๆแล้วเต็มเท้าด้วยนะไอ้ไอนั่นไม่นับนะครับเซโร์เอ็กซ์วันไม่นับนะเพราะเซโร์เอ็กซ์วันไม่มีตรงนี้นะเนี่ยรอไม่มีเลยอะอะไรรู้ปะครับมันเหมือนเท็กตันเอ็กซ์สามครับหกาครับผมเพิ่งไปลองมาแล้วผมบอกโอ้โหรองเท้าในนี้แบบในตลาดแบบนี้ไม่มีวะ่ะซูเปอร์โฟมเดง้เดงๆนุ่มๆดีๆเลยไม่ต้องหนาเกินและกว้างๆไอ้กว้างๆเนี่ยไม,ไม่เคยมีเลยมีอันนี้แหละเอ,อ ออแล้วกออ็ตอนวิ่งนะครับออผมวิ่งมาแค่สองครั้งเป็นเป็นรีคาเวลเป็นโซนสองครั้งหนึ่งเพสแบบแปดอะแปดแล้วก,แวก็แล้วก็ลากลงไปอีกจนท้ายๆอแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเป็นเทมโปลครับเทมโปแบบมีวอร์มหัวท้ายเทมโปอยู่3าโลแค่นั้นแหละเพื่อเทสสปีดผมชอบอย่างที่หนึ่งวิ่งชาได้ครับวิ่งชาได้เลยแต่พอวิ่งปุ๊บมันจะเฉย ันจะรู้สึกว่าออกมันก็เป็นรองเท้าที่โฟมแบบพื้นแน่นๆคู่หนึ่งแล้วก็ Army เด้งๆนิดๆพอพอให้รู้สึกย,ยังไม่ได้สนุกด้วยทำแต่มว่ามันเฉยๆมากแล้วผมรู้สึกว่าเวลาวิ่งช้าเนี่ยโฟมมันจะทํางานเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้และตรงนี้จะรู้ตรงกลางเท้าเนี่ยจะรู้สึกห่วงมากจะรู้สึกแบบมันผิดอ่ะมันไม่ถูกอ่ะเออแต่พอเร่งเพสขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มรู้สึกถึงประสิทธิภาพโฟมแหละ ออรู้สึกว่าตอนวิ่งช้าก็พื้นแน่นดีดอกต่ำออกต้องใช้กามเหนือเยอะกว่าประมาณหนึ่งไม่มีแรงไหลเลยครับไม่ไม่รู้สึกถึงความไหลอะไรเลยถึงแม้ว่าปลายมันจะโค้งขนาดนี้นะครับเราเห็นแล้วนะว่าแบบปลายมันโค้งมากจริงอะ่ะเดี๋ยวเอากล่องมาทำนี้ดีเห็นไหมปลายโค้งจะจัดเลยผมกลับไม่ได้รู้สึกถึงความไหลเลยเลยครับแบบสูญอะ่ะ ศูนย์จริงๆอย่างที่ผมบอกมันไปผสมลงกับความรู้สึกที่ว่าดอบมันรู้สึกต่ำกว่านั้นอะ่ะเออพอพอข้างหน้าเปิดเยอะใช่ปหแต่ข้างหลังไม่ยกข้างหลังก็แบนเหมือนกันเท้าเวลาลงไปมันก็แช่ง,งนะั่นน่ะแล้วเราก็ยกเองนี่บอกว่าแต่เวลามันยกมันยกง่ายนะเพราะว่าโค้งเนี่ยมันโค้งตีมากพอเราแตะปุ๊บอืมสมมติว่าเราแตะไปอย่างเงี้ยมันต้องไปแหละเออแตะเต็มเท้าก็รู้สึกว่าเวลาจะยกปุ๊บ ยกมันเจอโคง,ง่ายขึ้นแล้วมันยกเร็วขึ้นแค่นั้นเีงครับไม่ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันมีความไหลครับเออส่วนวิ่งเร็วครับรู้สึกเลยว่าโอ้โหอันนี้วิ่งเร็วสนุกกว่าแล้วผมรู้สึกว่าวิ่งเร็วยิ่งรู้สึกถึงแรงเด้งครับยิ่งกดยิ่งเด้งเด้งเลยแล้วมันเป็นเด้งละมุนไม่ใช่เด้งดีดแบบจนควบคุมไม่ได้เด้งสวนสนุกเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่เหมาะสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามัน มันต้องหกต้น,ตนเป็นอย่างแมวเ,เอาแบบใจดีเลยนะใจดีมากๆเลยนะหต้นครับหกุดไม่ถึงสองอ่ะอันเนี้ยพอใช้ได้แหละแ,แต่เพซี่ผมว่าดริงจริงอ่ะมันคือ5้าขึ้นไปครับแล้วนึกว่าโหมันมาว่ะแล้วมันเป็นคือบางทีเนี่ยครับเวลาเราใส่รองเท้าที่มันเป็นคาร์บอนหรือรองเท้าที่มันเร็วหน่อยใช่ปะเราใส่ปุ๊บแล้วเราปล่อยค่อยๆวิ่งไป เอาเอาฟิลนะเอาสปีดตามฟิลมันจะไหลไปเรื่อยๆครับมันจะสปีดมันจะไหลไปเรื่อยๆจนแบบแตกอ่ะจนมันเร็วเกินไปอ่ะแต่เนี้ยผมว่าไม่มีอาการนั้นเลยครับเอาเอาแค่ไหนแค่นั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันไม่ผมว่าไอ้ดรอปเนี้ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เป็นแบบนั้นคือมันคุมความเร็วได้ไม่ดิน้อยกว่ามันจะดึงความเร็วขึ้นมาได้อ่ะมันต้องกดเท่านั้นมันปล่อยเรื่อยๆไม่ได้มันต้องกดให้แรงครับแล้วมันถึงจะไปเพส ห้าขึ้นไปผมว่าถึงจะใส่สนุกมากกว่าครับเออล้วก็ความการที่รองเท้าเนี่ยพอผมใส่จริงผมรู้สึกว่าพอยิ่งรองเท้าไม่มีคาร์บอนข้างในยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโฟมเน้นเลยครับและมันเป็นความรู้สึกแบบเด้งดึงครับมันเป็นความรู้สึกบาวนซี่ไม่ใช่ความรู้สึกสแนปปี้สแนปปี้คือเพีย้ยเพี้ยเหมือนทาคุมิเหมือนโปรสามเวลาใครนวดดีกดแรงแรงเลยนะมันจะเป็นแบบนั้นครับอ ขอดูกันว่ามีใครคิดถึงอะไรบ้างมีคนถามว่าพื้นบางๆราคาครึ่งหมื่นเรบเบลวีสคล้ายไหมจริงๆแล้วโครงสร้างมันเป๊ะเลยนะครับถูกปะอัปเปอร์แบบมินิมอลพื้นแบบนั้นเลยเผอๆออกมาเทียบกันวางเทียบกันเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับแต่ว่าอย่าหาว่าผมว่าเลยนะผมอันนี้ผมพูดตามแบบความรู้สึกจริงๆนะ ซึ่งผมว่าทุกคนใส่หลายคนใส่น่าจะต้องรู้สึกแบบผมแต่ไม่รู้สึกแต่อภเผื่อใจไปนิดนึงนะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าโฟมเนี่ยโฟมมันนี้ไก่กเเะเอะเอ,เอ,เเอ่เว็แบบเบลเนี่ยคนละเรื่องครับคนละเรื่องโฟมเว็บเบลโฟมของนิวบาลานซ์เนี่ยเออ่เว็บเบลเนี่ยเหมือนกระทั่งแม้กระทั่งโฟมเนี่ยครับฟิ่เซลผมว่าเออ่ส่วนผสมของโฟมนี้กับเว็บเบลเนี่ยผมว่า,าเดียวกัน เรเบล่าจะแน่นกว่าน,นิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าไอซีรีส์เนี่ยแม้กระทั่งตัวอีลิทนะครับเราใส่เรารู้สึกว่ามันละมุนเนอปวะคือ <c oughs> มันเป็นรองเท้าที่ไอตัวอีลิทเอสซีลิท e e เนี่ยหลายคนอะเอาให้ใส่ซ้อมด้วยนะเคอไม่ได้ใส่ใส่แข่งแหละเพลเพใส่แข่งมาใช้อีกคู่นึงแต่ว่าซื้อเน,นี่ยตัวอีลิทมาซ้อมแล้วมันก็จะละมุนไปเรื่อยๆอ่ะไม่ร้อนอะ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ครับ อันนี้คือถ้าเอาเรื่องความเร็วนะครับอันเนี้ยกว่าเยอะครับแล้วผมว่าเว็บเบลเนี่ยเผลอๆมันใช้อนร้อยไหวามากกว่าอันนี้อีกเพราะโฟมอันนี้มันสู้มันสู้ถท้ามากๆมันเป็นโฟมที่มีพลังเยอะกว่ามากแล้วผมว่า long run นะอินน์ลองรันนะอันเนี้ยทนกว่าโฟมเฉพาะโฟมนะครับความยุบตัวเนี่ยอันนี้ช้ากว่าแน่นอนแล้วผมคิดว่านี่คือโฟมที่ยุบตัวช้าที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ในฐานะซูเปอร์โฟมนะครับ มันแบบทนอะ่ะอืมอคิดถึงอดีออตัวแรกแรกมันคือตัวไหนมันมีแรกเยอะนะอดีออตัวแรกแรกคือบูส s t นะครับอ๋อพูมมาในโตไหมก็ไม่ในโตครับในโตเดีย๋ยมันก็ยังมีความละมุนมากกว่านี้อยู่อันนี้คือคต้องเคยใช้โปรสามครับ แล้วจะรู้ว่าโฟมมันเป็นแบบมันให้มาเยอะอะเออซึ่งในจุดนี้อผมพูดแทรกส,สคริปต์แทงสคริปต์เลยนะถึงจุดหนึ่งนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วไลฟ์ไซโปรเนี่ยเป็นโฟมที่ทนมากจนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยหรอปะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใช้เกินเกินสเปคได้เลยอะใช้ยังไงก็ไม่พังอะจนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาว่าถ้าเกิดเขาเอาความคิดนี้ออกว่าสมมติเขาไปใส่ไว้ในโจทย์ว่าอันนี้ทนเกินไป ถ้าทําให้ทนน้อยกว่านี้เอาให้มันเท่ามาตรฐานนะ่ะไม่ต้องเยอะกว่ามาตรฐานในแบบเนี้ยมันอาจจะได้คุณสมบัติอื่นกลับมานะครับซึ่งมันมีตัวอย่างแล้วนั่นก็คือตัวนี้ครับถูกปะถ้าเขาทาให้มันทนแล้วแต่อันนี้มันเอ็กซ์ตรีมไงอันนี้มันสุดขั้วเลยอันนี้คือแบบบอกว่าอยากให้ใช้แค่มลลาตรธอนเดียวซึ่งมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเนี่ยเห็นป่มว่าอันนี้มันเบาแค่ไหนเนี่ยมาครับแต่อันเนี้ย นั่นแหละครับนั่นคือ,อคุณสมบัติของไลท์ไซโปรถ้าเคย,เคยใครเคยใช้ก็จะรู้ว่ามันจะมีอันที่คล้ายแหละอันที่คล้ายๆใส่แลว้วจะโอ้คล้ายๆกันเลยว่ะแต่ไม่มีอันไหนที่มันมีความสุดขีดของความแข็งแรงของโฟมขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่สุดขนาดผมว่าอ๋อโฟมยุบเด้งคล้ายๆปารีสไหมเอซิกปารีสไหมผมว่ามันคนละมันคล้ายๆค,ครับแต่ว่าปารีสดีดแรงมากและยุบเยอะยุบเยอะกว่าเยอะเอาเอาปารีส เทียบเอซิกเบสท์สปีดปารีสนะครับทั้งสองรุ่นเลยนะโดยเฉพาะสกายเอาสกายเทียบอด i ออสโปรสก็ได้ครับจะรู้ว่าสกายเนี่ยมันยุบลงไปเยอะกว่าแล้วมันเด้งมันนุ่มเยอะกว่าเห็นไหมครับเนี่ยมีหลายคนบอกว่าใส่พันโลคือผมรู้สึกว่าแบบรองเท้าเนี่ยบางทีมันก็ลากไปได้เนาะแต่ว่าบางทีแบบอันนี้มัโฟมมันบางทีโฟมมันไม่ไหวแล้วเราก็ลากไปไเนื้อปะเกินพันโลเนี้ยแต่มันไม่ได้ไงแต่เดน๋ี้ผมเห็นหลายคนแหละ แล้วผมจับของผมมนาะที่ผมใส่มาเป็นร้อยโลอะ่ะมันยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะคือโฟมแบบโหผมต้องใส่กี่ปีวะมันถึงจะพังวะเออพี่นุมนุษย์ตะขาบบอกว่ามักซิกเอ,อ่อเดี๋ยวขอคิดตมัซิกมักซิกโอ้ไม่เหมือนเลยครับคือถ้าเว็บเบลที่ผมบอกว่าเว็บเบลเนี่ยโฟมก็ดีทุกอย่างก็คล้ายๆเป๊ะใช่ไหมแต่โฟมอันนี้ดีกว่ามักซิกเนี่ยโฟมยิ่งสู้ไม่ได้เลยครับเพราะโฟมของมักซิกเนี่ยเป็น EVA นะครับ เป็น EVA ที่เอามาทำเป็น Super Critical ผมว่าเนื้อโฟมมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วครับออและมร์ซิเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ก็ใชก,กัำนี้เลยก็โอเคมันยังไม่ใช่รองเท้าที่ผมรู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างดีว่ะไม่ไม่ใช่างน่้นด้วยซ้ำหรอสะว่าถ้าเกิดว่าเขายังอยู่กับออ EVA แบบนี้อยู่เนี่ยมันยากที่จะทําให้รองเทา้ามันรู้สึกให้คนซื้อรู้สึกว่ามันจะเตภาพขึ้นไปอะ ่ะเดี๋ยวมีเทียบตอนหลังครับนี่ยังไม่ถึงตอนหลังด้วยนะเออแต่น,นี้ทนจริงทนจริงเอ,อ,อ่ะโดยรวมนะครับคู่นี้ผมรู้สึกว่าหนึ่งที่หนึ่งไม่ตรงกับความคาดหวังครับเพราะเราคิดว่ามันจะเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์กันใช่ปหมไม่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบบางและบางลงมาหน่อยเออบางแบบคนปกติใชค้คำนี้ไม่ได้แบบสูงแบบซูเปอร์ขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันรองเ้าที่มินิมอลครับมีมันมีแค่ อัปเปอร์กับโฟมแล้วก็ตัวเรา <c oughs> แค่นั้นเลยไปลากไปเลยแล้วก็อันเนี้ยรู้สึกว่าโฟมอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆ,ๆผมเทียบให้เลยแล้วกันครับมีคนถามเยอะว่าเทียบกับบอสซันสิบสองเป็นยังไงไมันเป็นอย่างนี้ครับคือผมรู้สึกว่าลองเท้าที่มีโฟมชิ้นเดียวทั้งหมดเลยไม่มีการดีไซน์เจาะจงเป็นจุดๆแบบเนี้ย เวลาใช้งานเวลากดสปีดเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนกับรองเท้าที่แบ่งโซนแบบนี้ครับคืออัน,นเนี้ยบอลตันสิเนี่ยข้างบนเนี่ยอันนี้มันสิบอหรือสิบสองอะไม่รู้อะข้างบนไลท์ไซ์โปรใช่ป่ะครับข้างล่างไลท์ไซ์แล้วก็มีแกนพลาสติกอยู่ตรงกลางจีดำดำๆนี้เห็นไหมแล้วก็มีการซออร่องด้วย เพื่อแบ่งโซนทีนี้เวลากดเวลาลงปลายเทา้ากลางเทา้า้นเทา้ามันค่อนข้างรู้สึกชัดเจนสมมติว่าผมอยากเร่งผมอ่ะผมกดปลายเท้าเลยเพิ่มแรงตรงนี้หน่อยไป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 อ่ะอยากพักหน่อยมากลางเทา้าเออรู้สึกนุ่มหน่อยพอส้นเทา้าปุ๊บอ,อ่นุ่มน้อยว่ะเอาสักกลางเท้าก็กำลังดีมันมีผมใช้คำนี้ว่ะมันมีเกียร์ให้ใส่เอ้ครับอันนี้เกียร์ เกียร์สูงอันนี้เกียร์ต่ำเนื่อแว่าถ้าเราอยากช้าเราลงเนีียถ้าอยากเร็วเราลงนี่อันนี้อย่าไปลงเลยหวัดเสียวแต่เนี้ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่มีเกียร์เดียวเนื่อเหรอหเวลาวิ่งไปแล้วมันมันไปเลยอะมันก็จะไปของมันเลยกดตรงไหนเนี่ยอาจจะต้องกดพอๆกันเออแล้วก็มันถึงจะเด้งดีซึ่งไม่เหมือนกันกับอันนี้นะครับอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่มีเกียร์นะ เพราะมันมีคาร์บอนครับเพราะมันมีคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนมันเป็นรูปซ่อมอ่ะมันเป็นมันเป็นพื้นที่อ่ะให้ดูนี้วาดนิ้วให้ดูวาดมือให้ดูนะคาร์บอนมันจะเป็นรูปซ่อมขึ้นไปงี้ใช่ป่ะเนื้อป่ะเวลาเรากดข้างหน้าเนี่ยถ้าเรากดยิ่งแรงเนี่ยซ่อมมันยิ่งดีดขึ้นไปเนื้อป่ะแล้วมันดีดแบบมันไม่ใช่ดีดแบบโฟมดีดและเด้งออกไปงี้ยมันดีดโดยที่มันยกซ้อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติอันนี้คือเกียร์ของรองเท้าที่มีคาร์บอนแต่ผมว่าอันนี้มันไม่มีเกียร์ มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบนะเบ r เบลแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ลายมากๆคือในในเรื่องเกียร์นะครับไม่ใช่ความคืออ๋อ Nike React Infinity ชื่อรุ่นอะไรเหรอนะลืมไปแล้วอ่ะใช่ไหม เออใช่วีแอกอินฟินิตี้ครับมีเกียร์กลางไหมมีพอมีอยู่พอมีอยู่แต่ว่านี้ผมม,มันไม่มีเกียร์มันเป็นรที่แบบกดไปแล้วก็เด้งก็เด้งไปทั้งผืนเลยเอ,อมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนถนนะัดซึ่งผมว่าใส่หวดหวดจริงๆเอาแบบท็อปสปีดในระดับอินทาวละมันต้องมีเกียร์ครับแต่เทมโปเนี่ยไอความไม่มีเกียร์เนี่ยเผล่เอาจจะดีเนื่อกปะเพราะว่าเรายิงยาวเทมโปมันคือการวิ่งด้วย เบสเพสแบบยาวใช่ป่ะเออทีนี้อันนี้ของผมเองนะผมไม่รู้ทุกคนเป็นมันนะซึ่งผมว่าอาจจะเป็นก็คือเวลาเราตอนเรายังมีแรงอยู่แล้วก็ลงข้างหน้าแต่พอเราเริ่มผ่อนแล้วเรามาลงกลางเนี้ยมันอาจจะให้ความรู้สึกที่ไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากเท่ากับรองเท้าแบบนี้ที่ถ้าอยากได้เด้งๆต้องกดตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโฟมไลท์ไซโปรอ่ะมันอยู่ตรงนี้หนากว่าเห็นปะ แล้วไลายไสส์เฉยๆอะ่ะมันบางเห็นไหมแล้วก็อ่าไล่ไปค่อยๆบางลงบางลงไปข้างหลังเข้าใจไหมเออผมว่าลองลองนึกถึงรองเท้าแบบนี้ดูครับในบ้านผมว่ามีอยู่มันมีอยู่โดยเฉพาะรองเท้าพวกแบบอีซี่อะไรเงี้ยเออถ้าให้ที่เอาเอาแบบภาพจําสุดท้ายนะที่ทุกคนไปนอนฝันได้เลยลองนึกถึงทาคุมิเซน ที่เอาคาร์บอนออกเอ้ยแม่เอาหลอดออกเอนเ์จีหลอดออก,ออออกและเพิ่มความสูงขึ้นมาอีก,อกหนึ่งเกียร์มันจะเป็นแบบนั้นครับและมันนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเลยโอซึ่งมันเป็นแบบนั้นเลยเออและสุดท้ายครับเรื่องราคาครับเกียร์อัตโนมัติอัตโนมือเออ สุดท้ายเรื่องราคาครับอย่างแรกคือผมแปกใจมากว่าหรอ 5, 8, ห้าพันแปดหรอนี่คือรองเท้าที่อหล,ลับตาหลับตาฟังสเปคเฉยๆเลยเนะี่ยมันมันต่างกับ a d i o s pro 3ตรงที่มันไม่มีคาร์บอนแค่นั้นเองเอาหลับตานะเออแต่พอใช้จริงเนี่ยผมมาดูจริงอ่ะอีกแบนตรงนั้นอย่าลืมนะครับว่าเนี่ยสองหมืนใช่ปะเท่าไหร่วะอันเนี้ยห้าพันแปด แล้วถูกถึงขั้นว่าถูกเท่าอันนี้ยเออผมเลยรู้สึกว่าพอผมใช้จริงผมรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกสมราคาครับก็คือพอเราใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าโหมันเป็นซูเปอปร์ซูเปอร์ช,ปปรชูขนาดนั้นอะแต่เรารู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะเอาความรู้สึกที่ว่าเราใส่โปรสามาแล้วเราอยากใส่อันนี้มันต้องใ,ใกล้ๆกันแหละวะมันมีความห่างกันอยู่มากกว่านั้นครับ <S <S ในระดับหนึ่ง ให้นึกถึงความห่างตอนที่เราใช้ Vaporfly 4%กับ Zoomfly ครับมันเหมือนกันมันห่างกันประมาณนั้นเลยเนื่อยปะคือรองเท้าซ้อมก็คือรองเท้าซ้อมจริงๆอ่ะก็ตัวช่วยก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไปเอาทนเหนื่อยหน่อยเทมโป้คงๆใช่ใช่ครับแต่โดยรวมผมรู้สึกว,ว่าอีกราคานี้ห้าพัจริงๆห้าพันแเนี่ย เอาง่ายเลยพอเรานึกถึงออซูปเปอร์ชูนะครับที่เป็นโฟมซูปเปอร์โฟมทั้งผืนเนี่ยพอเรานึกถึงไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับมันก็จะแพงเกิน6,000อยู่แล้วอะถูกปะซูมพลายใหม่ล่าสุดประมาณ6กพันสองปะถูกปะซูมพลายแรกนะครับห้าพันห้าถ้าผมจำไม่ผิดเกินนี้แพงกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วผมว่าถ้าเทียบกับคือผมจริงๆผม ผมไม่ได้อยากจะเทียบกับแบรนด์นี้แต่ว่ารองเท้ารุ่นนี้มันเป็นรองเท้ารุ่นที่เป็นตำนานเป็นหมุดหมายที่เอาไว้เป็นอ่อเป็นเบนช์มาร์กของวงการไปแล้วเพราะามันอยู่มานานมากนั่นคือ p e g a s u ัสครับเพ g ก s ซัสไดกี้ซูมเพกกาซัส41ราคา5,004นะครับซึ่งเป็นฟอร์มแบบยังไม่ใช่ซูเปอร์ฟอเ์ม่ะแต่มีซูมแอ r นะอันนี้ซู Super เปอร์รฟมเต็มแผ่น5,008และรู้สึกว่า พอคิดดูดีๆเนี่ยพอเวลาใส่ไปแล้วใส่วิ่งเนี่ยรู้สึกเออมันก็ไม่ได้ซูปเปอร์ขนาดน้อเออมันก็ราคานี้มั้งอ๋อเออ,เอ,อมันก็สมราคาแต่พอใช้พอยิ่งใชย้ยิ่งรู้สึกว่าไม่วะผมว่ามันเกินราคาว่ะเพราะว่าอันนี้มันจะทนมากๆเลยนะและมันเป็นรองเท้าที่แบบผมว่าใส่แบบสักโซนสามโซนสามอะ่ะผมว่าใส่ได้แหละใครวิ่งโซนสามอะ่ะอันนี้ใส่ได้แหละโซนสี่โซนห้าก็ใส่ได้เพราะว่าเพราะ,ะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นรองเท้าที่เป็นเวิร์กคอร์ ตัวหนึ่งครับตัวนึงแน่ๆครับอืคนบอกว่าไม่มีคาร์บอนไม่มีเอเนจีรอดพื้นชั้นกลางมีอะไรแทรกอีกไหมคือเขาบอกว่างี้ครับเขาบอกว่ามันมีด็อกบออยู่เขาเรียกว่าด็อกบอกระดูกหมาเออแล้วก็มันมีเขาบอกว่ามันมีอยู่แค่นี้นะงอรองเท้าให้ดูหน่อยเอามาครับ the moment of truth มันงอนแค่น,นี้ อ๋อเออผมผมรู้สึกได้ว่าตรงช่วงประมาณเนี้ยประมาณเดี๋ยวนะดูในกล้องอะเออประมาณเนี้ยมันมีอะไรฝืนอยู่นะมันได้แค่นี้ครับแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยมันหักได้แค่ตรงนี้ลึกกว่านี้มันไม่ไปล้วเห็นไ,ไหมมันยังมีอะไรอยู่เออเจอบ่อยที่ร้านข้าวต้มปลาส่วนลื่นมาครับใช่ร้านประจำครับอืม ซูเปอร์โนวาไรส์อันนี้มันคนละแฟนชายกันเนาะซึ่งผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องอาจจะต้องมีการปรับแหละนี่เขาบอกว่าคลายแมจิกเอคลายเอซิกแมจิกสปีดตัวตัวสี่สี่หรือสามอะสี่ใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ใส่เลยอันนั้นอะผ่ารองเท้าจริงๆอยากผ่ามากเลยอันนี้พูดจริงนะเพราะอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรอุ้ยอ่ะถ้าให้เทียบนะครับอารบีฟอร์มบีฟอร์มกัน ใครฟังใน YouTube ก็ปล่อยไหลไปแล้วกันนะครับไม่ต้องดูเซ็กชันเพราะว่ามันแต่ถ้าผมทำเซ็กชันให้มันจะตีกันไปหมดเห็นไหมอันนี้เป็นเลนที่มันเข้าใกล้ได้เยอะนะแต่ว่าใครคิดว่าวิดีโอสีสวยผมจะบอกให้ว่าต้องใช้แคนนนครับมันก็มีแรงดื้อคือผิวมันนุ่มนะ แต่กดลงไปแค่นิดเดียวมันดื้อล้วถ้าเทียบกับรุ่นแรกครับ ADOS Pro 3เอ,อ๋อ ADOS Pro สามแรงกว่าซัพพอร์ตดีกว่าครับหนักกว่าซิ่งกว่า b o t o 12 b o t o 12อันนี้ครับ b o ส t o 12มันมันแข็งกว่าเยอะอะเออแต่ว่ามันเป็นแข็งเป็นจุดๆปลายเท้าหนานุ่มดีมากกลางเท้ากาลังดีข้างหลังไม่ละข้างหลังแข็งละ เออผมว่าความเด้งเอาความรู้สึกเด้งๆเลยอะ่ะที่อยากได้ชัดๆเลยอะ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยชาตกว่ามาอันนี้เด้งอ,อ๋อ,อแล้วโดยรวมผมว่าอันนี้อนไรปรสงกว่าวิ่งช้าง่ายกว่าเอาไปออกกําลังกายอย่างอื่นผมว่าง่ายกว่าเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากเทียบครับคือ Pro เอ,อ็นโดรฟินโปรอเอนโดฟินสปีดสี่มันอยู่ในเทียร์เดียวกันเนาะแล้วก็อ,อ๋อก็ ก็มีความชนชนกันนิดนิดหนึง่งผมว่าอันนั้นบางกว่าครับผมรู้สึกว่าสปีดสีบางกว่าและมีความนุ่มโฟมมันยุบตัวคืนตัวดีกว่าเอ่อชัดไม่ใช่ยุบตัวคืนตัวง่ายกว่ากดลงไปปุ๊บนุ่มรู้เลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็ควงไปแบบนี้แล้วอันนั้นรู้สึกบางๆรู้สึกมีความดิบกว่าหน่อยหน่อยอันนี้ไม่ได้รู้สึกของความดิบเลยครับอันนี้คือแบบโฟมสปอยมากๆอีกอันหนึ่งที่อยากเทียบคือซูเปอร์บลั๊สครับซูเปอร์บลัสทั้งหนึ่งและสองครับ คือมันเทียบได้แค่นิดเดียวเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นมวยกันคนละมวยเลยอันนี้มันหนากว่าแล้วมันมีความไหลครับอันนี้ไม่รู้สึกถึงความไหลเลยไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วไม่รู้สึกเลยครับรู้สึกกับความสมุดไม่เหรอปะวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าเออความโค้งนี่มันทํางานดีวะเพราะว่ามันแตะล้วไปแตะเราไปดีแต่ไม่ได้ว่าลงเต็มเท้าปุ๊บแล้วกลิ้งไปข้างหน้าเหมือนพวกฮก้าหรือว่าเออซูเปอร์รสแบบนั้นสุดท้ายครับ e v o ว ถ้าอยากให้เทียบ evo 1ติดตามตอนต่อไปครับตอนของ evo 1โดยเฉพาะดีกว่าซ,ซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยคงไม่ค่อยมีใครอยากรู้เทียบ evo 1หรอกเพราะว่ารองเท้ามันไม่ได้แบบว่าทุกคนมีเต็มบ้านขนาดนั้นเนาะ <Okay. S 1> อ่ะอ่าอยากให้เทียบอะไรครับไหนดูซิเออมีคนถามว่าอยู่เทียรประมาณไหนใช่ไหมคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเทียที่มันค่อมๆอ,อยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยพอดูสเปคเลยใส่จริงๆแล้วเนี่ย มันควรจะเป็นเทียเดียวกันกับซูมเอ็ก i n อินวินครับแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่มีประสิทธิภาพจริงๆคือใส่ซ้อมใส่หวดอินวินซิเบิลมันนุ่มนะมันก็จะได้แค่แบบลองรานสโลรานหน่อยแต่เนี้ยเร็วได้หวดได้มันอันเด็กพสสองกาเยอะผมก็เรียกว่ามันคล้ายทาคูมีมากเลยอ่ะเออที่หนากว่าแล้วไม่มีรอดแล้วก็นุ่มเด้งชัดกว่าเอ sl 2ไม่เคยลองครับเคยลอง sl 1มันมันแข็งกว่ากันมากเพราะว่าโฟมที่เป็นหุ้มอยู่ข้างนอกมันเป็นไลฟ์ไลท์เฉยๆแล้วไลฟ์เชฟบอมีอยู่นิดเดียวอ่ะอยากเทียบกับ Mark X ใช่ป่ะ Mark X1 เนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับมาร์คเอ็กหนึ่งมันเป็นรองเท้าแบบชิวๆอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันเร่งไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าหนักแล้วก็ซุปเปอร์โฟมน้อยไปมาร์คเอ็กสองเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งมาร์คเอ็กสองเนี่ยกดแล้วแบบ คือมันเป็นรองเท้าที่มันพอดีเป๊ะไปหมดเลยทั้งทั้งหมดเนี่ยมันใส่แล้วแบบโหมอึดอัดวะหายใจไม่ออกแต่เวลายกแล้ววิ่งอ่ะโอ้เออมันทํางานวะเพราะว่าโฟมอ่ะนุ่มแน่นแล้วเด้งแรงดีแต่หนักหนักเกินหนักคือน้ําหนักมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่บางคนเี่ยแต่พอลองไปใส่ดูครับเราจะรู้สึกว่าถ้ามันเบากว่านี้ได้จะดีมากชิอเมทรี่มันไม่ได้ไปไปกันกับน้ําหนักซูเมนาครับ อันนี้กว่าเยอะอันนี้อันนี้โหดกว่าเออใช้คาว่าโหดกว่ารอ,อ,องเท้าสามัญประจำปีไหมผมว่ามันไม่สามัญขนาดนั้นเนเพราะอย่างที่บอกเรื่องดรอปแล้วก็เรื่องสปีดท,ที่ต้องกดขึ้นไปสูงหน่อยอะ่ะรองเท้ามันถึงจะตอบแล้วเริ่มตอบสนองแลละเออ